ระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งนั้นถือดาบและโล่สะพายธนูเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ยืนกลัวหวาดหวั่นสะดุ้งตกใจจนตัวแข็งทื่อไม่ห่างจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาครับสั่งกับบุรุษนั้นผู้ยืนกลัวหวาดหวั่นสะดุ้งตกใจจนตัวแข็งทื่อว่ามาเถิดท่านอย่ากลัวเลยลำดับนั้นบุรุษนั้นวางดาบและโล่ปลดธนูวางไว้ณส่วนข้างหนึ่งแล้วเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้วซบศีรษะแทบพระยุคลบาทได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้กระทำความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาที่มีจิตคิดประทุษร้ายคิดจะปลงพระชนจึงเข้ามาที่นี้ขอพระองค์โปรดประทานอภัยโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าเพื่อสำรวมต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเอาเถิดการที่ท่านได้ทำความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาที่มีจิตคิดประทุษร้ายคิดจะปลงพระชนจึงเข้ามาที่นี้เพราะเหตุที่ท่านเห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องข้อนั้นเรายอมรับเพราะการที่บุคคลเห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องและสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะจากนั้นทรงแสดงอนุปุพพิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. ศีลกถาเรื่องศีล 3. สักขกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกาม 5. เนกขัมมานิสังสะกถาเรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกามแก่บุรุษนั้นเมื่อทรงทราบว่าบุรุษนั้นมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่บุรุษนั้นณที่นั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีครั้นบุรุษนั้นได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะ
ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับบุรุษนั้นดังนี้ว่าท่านอย่าไปทางนั้นจงไปทางนี้แล้วส่งเขาไปทางอื่นครั้งนั้นบุรุษอีกสองคนนั้นปรึกษากันว่าทำไมหนอบุรุษคนหนึ่งนั้นจึงมาช้าแล้วเดินสวนทางไปได้พบพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณควงไม้แห่งหนึ่งครั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่เขาทั้งสองครั้งนั้นบุรุษสองคนนั้นเห็นธรรมแล้วละไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ไพเราะชัดเจนยิ่งนักละขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับบุรุษเหล่านั้นดังนี้ว่าพวกท่านอย่าไปทางนั้นจงไปทางนี้แล้วส่งพวกเขาไปทางอื่นครั้นบุรุษอีกสี่คนละครั้งนั้นบุรุษอีก8คนละครั้งนั้นบุรุษอีก16คนปรึกษากันว่าทำไมหนอบุรุษ8คนนั้นจึงมาช้าแล้วเดินสวนทางไปได้พบกับพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณควงไม้แห่งหนึ่งครั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่บุรุษเหล่านั้นคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. ศีลกถาเรื่องศีล 3. สักขกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกาม 5. เนกขัมมานิสังสกถาเรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกามแก่บุรุษนั้นครั้งนั้นบุรุษ16คนนั้นเห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค
ได้ตรัสกับบุรุษเหล่านั้นดังนี้ว่าพวกท่านอย่าไปทางนั้นจงไปทางนี้แล้วทรงส่งพวกเขาไปทางอื่นต่อมาบุรุษคนหนึ่งนั้นเข้าไปหาพระเทวทัตถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับพระเทวทัตดังนี้ว่ากระผมไม่สามารถปลงพระชนพระผู้มีพระภาคได้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากพระเทวทัตตอบว่าอย่าเลยท่านท่านอย่าปลงพระชนพระสมณะโคดมเลยเราจะลงมือปลงพระชนพระสมณะโคดมเอง